ปัจจุบันนะครับทองคำได้มีการเปลี่ยนเทรนด์นะครับเป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้นระยะกลางแบบนี้ครับก็แปลว่าตอนนี้ครับทองคำเนี่ยได้เข้าสู่โหมดเทรนด์ขาขึ้นสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็วันที่28เมษายน2567นะครับเวลาอัดคลิปในที่เวลา2ทุ่ม30นาทีนะครับก็เช่นเคยนะครับผมก็มาอัดรายการให้นะซึ่งคลิปนี้ครับสามารถนำไปใช้ประกอบการลงทุนทองคำได้นะครับในช่วงของวันที่29เมษายนนะครับจนถึงวันที่1พฤษภาคม2567นะครับคลิปดีๆยังไงนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับอ่ะมาทีนี้เราก็มาเข้าสู่เนื้อหาเรานะครับเมื่อวันพฤหัสนะครับที่25เมษายนนะครับในกลุ่ม VIP เนี่ยผมได้อัปเดตแนวโน้มทองคำมาไว้นะครับว่าปัจจุบันนะครับก็คือเทรนขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับมันเสียสมดุล นะครับผมก็บอกเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่ามันจะมีการลงเครื่องสุดท้ายนะครับแล้วก็ก่อนที่จะดีดตัวขึ้นไปเนี่ยไปถึง2,350เหรียญได้นะครับผมก็บอกเอาไว้แบบนี้นะครับนะก็สุดท้ายแล้วนะครับทองคำมันก็สามารถขึ้นไปแตะที่ด่าน 2,350 เหรียญได้นะครับตอนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยนะครับที่เป็นโกลด์สปอตเนี่ยนะครับมันก็ปิดตลาดเนี่ยได้ที่ราคา 2,337 เหรียญนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทเนี่ยก็ป้วนเปี้ยนที่37บาทต่อดอลลาร์นะครับในส่วนของราคาทองแท่ง 96.5 นะครับเคลื่อนไหวที่4850จนถึง4950บาทต่อบาททองนะครับฉะนั้นแล้วครับแผนการซื้อขายทองคำนะครับในช่วงวันที่29เมษายนถึง1พฤษภาคม67ครับก็จะมีดังนี้เริ่มต้นจากคนที่ลงทุนแบบ Gold Spot นะครับหรือแบบ USD ต่อออนนะครับหรือจะเป็น XAU ต่อ USD หรือจะเป็น GO อะไรก็ตามเนี่ยนะครับภาพรวมเลยนะครับอาจารย์เติ้งครับขอประกาศอย่างเป็นทางการก่อนว่าปัจจุบันนะครับทองคำได้มีการเปลี่ยนเทรนด์นะครับเป็นขาขึ้นระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้นระยะกลางแบบนี้ครับก็แปลว่าตอนนี้ครับทองคำเนี่ยได้เข้าสู่โหมดเทรนด์ขาขึ้นสมบูรณ์อีกครั้งนึงนะครับจะเห็นได้ว่าเมื่อผมแจ้งวันพฤหัสนะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยราคาทองคำเนี่ยก็มีการดีดตัวขึ้นไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีการย่อตัวลงมาตามธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันจันทร์นะครับทองคำเนี่ยจะปรับขึ้นต่อนะครับตามเทรนด์ขาขึ้นสมบูรณ์หรือไม่นะครับเพราะอะไรเพราะที่ต้องบอกแบบนี้เนี่ยมันเพราะเนื่องจากว่าการเปลี่ยนเทรนด์ขาขึ้นระยะกลางรอบนี้ครับมันเป็นการเปลี่ยนเทรนด์ขาขึ้นแบบไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับจึงทำให้เทรนขาขึ้นสมบูรณ์เนี่ยก็ไม่เสถียรตามไปด้วยเพราะว่าจุดเลยนะครับจุดเปลี่ยนเทรนขาลงระยะกลางอีกรอบนึงมันอยู่ที่ราคา 2,310 เหรียญถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันเนี่ยที่ 2,337 เหรียญเนี่ยมันไม่ได้ห่างไกลกันเยอะที่พีคกว่านั้นก็คือเทรนขาขึ้นระยะยาวครับเสียสมดุลต่อเนื่องมาเรื่อยๆจึงทำให้จุดเปลี่ยนเทรนขาลงระยะยาวครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา 2,290 เหรียญเห็นไหมว่าจุดเปลี่ยนเทรนขาลงระยะกลางเนี่ยมันอยู่ที่ 2,310 จุดเปลี่ยนเทรนขาลงระยะยาวอยู่ที่ 2,290 มันห่างกันนิดเดียวถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า 2,310 เหรียญลงมาได้ไม่ต้องคิดเลยครับว่าราคาทองคำจะลงไปถึง 2,990 เหรียญหรือเปล่านะครับไม่ต้องคิดนะครับ 2,290 เหรียญเนี่ยยังไงมันถึงแล้วนะครับถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า 2,310 ลงไปได้นะครับก็นั่นแปลว่าถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดภายใน 1-2 วันนี้นะครับราคาทองคำยังยืนเหนือ2,310 เหรียญได้อยู่นะครับนักลงทุนทองคำครับ
สามารถที่จะทยอยเปิดซื้อบายได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะอะไรเพราะทองคำครับมีเป้าหมายที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับไปได้ถึงราคา 2,370 จนถึง 2,380 เหรียญได้เลยนะครับสามารถรอทำกำไรสูงสุดเนี่ยบริเวณนี้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดฟลุกจริงๆนะครับราคาทองคำนะครับอาจจะขึ้นไปจบได้สูงสุดถึงประมาณ 2,390 ถึง 2,395 เหรียญได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นไปอย่างที่ผมคิดเป็นไปอย่างที่ผมคาดการแล้วบอกไปเมื่อกี้ว่ามันมีการเปลี่ยนเทรนแบบไม่เสถียรนะครับแล้วราคาทองคำเนี่ยมันพลิกเกมเนี่ยหลุดต่ำกว่า 2,310 เหรียญลงมาได้นะครับอันเนี้ยงานเข้าชาวดอยแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมันจะไหลลงไปต่อเนี่ยไปถึงราคาประมาณ 2,290 เหรียญเนี่ยเพื่อทดสอบด่านเนี้ยเป็นการเปลี่ยนเทรนขาลงระยะยาวนะครับคิดง่ายๆเลยนะครับมันเคยหลุด 2,310 เหรียญลงมาแล้วรอบนึงนะครับเคยหลุด 2,300 ท่วนมาแล้วรอบนึงฉะนั้นถ้ามันหลุดต่ำกว่า 2,310 เหรียญได้ในรอบนี้นะครับขอแนะนำว่าอย่าเปิดซื้อบายสวนนะครับอย่าเปิดซื้อบายสวนรอให้ทองคำเนี่ยใบทดสอบที่2290ก่อนว่าหลุดไหมถ้าหลุดได้จริงลงยาวนะครับลงยาวได้เลยฉะนั้นแล้วเนี่ยกรอบที่มันจะลงได้ถึงนะครับใครอยากจะไปดักซื้อเนี่ยไปรอดักซื้อที่ราคาประมาณ 2,250 จนถึง 2,260 เหรียญนะครับไปรอซื้อตรงกรอบนี้เนี่ยซื้อได้นะครับฉะนั้นแล้วเมื่อมันหลุดต่ำกว่า2310กับ2290ลงมาแล้วเนี่ยไม่ต้องรีบไปไล่ซื้อนะครับอดใจรอมารอซื้อตรงกรอบที่บอกเมื่อกี้คือ2250จนถึง2260ได้เลยนะครับอ่ะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะให้ตัวเลขนะครับสำหรับคนที่อยากจะเปิดซื้อบายนะครับหรือว่าจุดเข้าซื้อเนี่ยที่สามารถตั้งเปิดซื้อบายสต็อปรอไว้ได้นะครับในช่วง 1-2 วันนี้นะเริ่มต้นนะครับให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับไม้แรกที่ราคา 2,341 2,346 2,353แล้วก็ 2,358 นะครับถ้าทองคำมันขึ้นนะครับมันก็สามารถที่จะกินกำไรเป็นสเต็ปสเต็ปไปก็ได้นะครับหรือใครอยากจะตั้งเปิดซื้อทิ้งไว้เลยนะครับแล้วไปกินกำไรช่วงเดียวเลยนะครับที่ราคา 2,366 ถึง 2,370 เหรียญทีเดียวเลยก็ได้นะครับใครใจถึงไปรอปิดกำไรครับที่ 2,380 เหรียญก็ตามใจนะครับอ่ะอีกอันนึงครับให้ตั้งเปิดซื้อ buy limit รอนะครับตอนที่ราคาทองคำย่อตัวลงมานะครับมารอดักซื้อที่ราคา 2,330 2,323 แล้วก็ 2,315 นะครับหมายสุดท้ายเลยอยู่ที่ 2,310 เหรียญนะครับถ้าหลุดลงต่ำกว่านี้นะครับชะลอการซื้อเอาไว้ก่อนนะครับในส่วนของคนที่อยากเปิดขายเซลล์นะครับเพื่อเก็งกำไรขาลงนะครับให้ตั้งเปิดขายเซลล์สต็อปครับรอครับที่ราคา2330 2310แล้วก็2290นะครับก็กินกำไรลงมาเป็นสเต็ปนะครับหลุดต่ำกว่า2290ได้นะครับถือไม้เซลล์แบบยาวๆเลยนะครับก็ไปกินกำไรที่บอกเมื่อกี้ครับเอาเป้าแรกแบบชัวร์ๆก่อนละกันนะครับประมาณ2270เนี่ยได้แล้ว20เหรียญนะครับหรือจะไปรอที่ประมาณ2260หรือ2250ก็ได้อันนั้นก็ตามใจนะครับสรุปภายใน 2-3 วันนี้นะครับใครอยากจะซื้อทองคำนะครับเปิดซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเกิดราคาทองคำเนี่ยยังยืนเหนือ 2,310 เหรียญได้อยู่นะครับทองคำเนี่ยยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อตามเทรนขาขึ้นสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเกิดมันหลุดลงมาได้นะครับหลุดต่ำกว่า 2,310 ลงมาได้เนี่ยก็แค่ชะลอการซื้อเอาไว้ก่อนนะครับหรือว่าใครอยากจะเปิดเซลล์เพื่อเฮดจิ้งพอร์ตเอาไว้ก็ได้นะครับก็แต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า2290ได้นะครับอันเนี้ยทำใจได้เลยครับว่าคุณติดดอยแน่ๆแล้วนะครับอย่างน้อยต้องมีสัก2อาทิตย์นะครับก็ประมาณนี้อ่
่ะจบสำหรับโกสปอร์ตนะครับทีนี้มาดูในส่วนของคนซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์ 96.5 กันบ้างนะครับก่อนจะพูดถึงราคาทองแท่งนะครับหรือแผนการซื้อทองแท่งเนี่ยนะครับต้องพูดถึงเรื่องของค่าเงินบาทก่อนนะครับว่าอาทิตย์นี้เนี่ยผมเนี่ยคำนวณค่าเงินบาทนะครับว่ามันมีโอกาสเนี่ยที่จะสามารถแข็งค่ากลับขึ้นมาได้นะครับที่ระดับประมาณ 36.75 จนถึง 36.80 บาทต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวมากขึ้นเนี่ยไปถึงระดับประมาณ 37.20 จนถึง 37.30 บาทต่อดอลลาร์นะครับนั่นแปลว่าตอนนี้ค่าเงินบาทของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 37 บาทถ้วนนะครับก็แปลว่าทองคำเนี่ยนะครับในช่วง 2-3 วันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะอ่อนนะครับมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาเนี่ยระดับ200ถึง300บาทได้แบบง่ายๆนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะครับไปที่ประมาณอีก200ถึง300บาทได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับจบตรงนี้นะฉะนั้นทองแท่งอาทิตย์นี้ครับก็เล่นง่ายนะครับเอาแบบไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับรอราคาทองคำครับย่อตัวลงมาแล้วเข้าซื้อนะครับให้ตั้งซื้อรอไว้เลยครับที่ราคา48,000 46,500 45,500นะครับแล้วก็ย่อลงมานะครับช้อนซื้ออย่างเดียวนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับถ้าเกิดภายใน 1-2 วันนี้นะครับทองคำขึ้นต่อนะผ่านด่าน 40,980 บาทได้ด้วยนะครับซื้อตามไปอีกนะครับเป้าหมายกำไรครับอาทิตย์นี้เนี่ยคำนวณได้สูงสุดในที่ประมาณ 41,100จนถึง 41,150 บาทนะครับแล้วก็ทองคำเนี่ยสามารถผ่านด่าน 41,150 บาทได้ด้วยนะครับเปิดซื้อบายตามไปอีกไม้หนึ่งเลยนะครับเป้าหมายกำไรครับจะไปป้วนเปี้ยนที่ 41,250 จนถึง 41,300 บาทนะครับฟลุกจริงๆครับอาทิตย์นี้สูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ 41,400 บาทนั่นเองนะครับจำเอาไว้ข้อเดียวสำหรับคนเล่นทองแท่ง 9.5 นะครับถ้าเมื่อไหร่ราคาทองคำครับหลุดต่ำกว่า 4,500 บาทลงมาได้นะครับหยุดการซื้อทันทีนะครับแล้วก็ระมัดระวังตัวในการติดดอยด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดทองคำหลุดต่ำกว่า 4,500 บาทลงมาได้นะครับทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวลงแบบแรงๆนะครับมีโอกาสลงได้ถึงประมาณ 4,200 จนถึง 4,300 บาทนะครับและทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า 4,200 บาทได้อีกครั้งนะครับคอนเฟิร์มได้เลยว่าคนเล่นทองแท่งติดดอยแน่ๆนะครับเพราะถ้าหลุดต่ำกว่า 4,200 บาทลงไปได้นะครับทองคำเนี่ยจะไหลลงไปถึงประมาณ 39,800 จนถึง 39,900 บาทต่อบาททองนะครับอ่ะจบเพียงแค่นี้ครับหวังว่า14นาทีนี้ครับก็คงจะมีประโยชน์สำหรับนักลงทุนทองคำนะครับลองนำไปปรับใช้ในพอร์ตของท่านเองละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปเฉพาะกิจวันพุธนะครับจากอาจารย์เติ้งครับสวัสดีครับ